เจ้าได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่7มีนาคม2565อยู่ของการสื่อสารหักใจการนำผักรัฐกระทรวงป้องกันประเทศโดยการที่เกียรติเข้าร่วมของทางพันเอกกองแก้ววรจิตหัวหน้าห้องการเมืองกลุ่มใหญ่ศรีนาธิการกระทรวงป้องกันประเทศนิพันธ์ทั้งตีสังคมภูมิราชพร้อมหัวหน้าแผนกการตรวจจรนักรบวิจารณ์มีบรรดาคณะพักคณะบรรดาพนักงานวิชาการโครงการสื่อสารเข้าความผักฟังในพิธีทางพันธีสังคมภูมิราชได้ชิมบรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบการขับขี่การจราจรตามท้องถนนพร้อมกับขับสมภาพการเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายด้านทรัพย์สินและชีวิตทางนี้ก็เพื่อให้พนักงานหนักหกได้หักคู่และทำใจการนำไส้รถไส้ถนนให้เคารพสิทธิ์และปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยถอยลงนอกนั้นยังได้มีการพัดเปลี่ยนกันขึ้นบรรยายเกี่ยวกับผลท้ายของยาเสพติดที่ส่งผลสะท้อนท่าแห่งต่อทางกายจิตประสาทสร้างความเสียหายต่อสังคมและครอบครัวคือว่าวันนี้ทางคณะกรรมการจัดการตำรวจในชั้นประสานจังก็ได้รับการประสานจากทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสำนักงานลงโฆษณาโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการการสับสนกับการแข่งขันที่นั่งทำงานนะครับที่นั่งทำงานที่สำคัญคือการตรวจสอบต่างๆและการตรวจสอบซ้ำซ้อนเกี่ยวกับหลักฐานสับสนต่างๆโดยเฉพาะประเด็นทางการเสนอสนับที่นั่งทำงานในเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันมีความจำเป็นในการทำงานของการเพราะว่าอย่างขนาดเป็นผู้คุ้นกับจริงที่ไทยมีเรื่องติดขัดในเวลาที่ตามสถานมีการเหตุเกิดขึ้นอย่างหนึ่งเด็ดเด็ดในปัจจุบันนี้ซึ่งว่าการทำใบเรียกงานผู้สมัครใบเรียกคนเรียกคนจอนในการทำที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ส่งผลถึงจากภาคส่วนผู้สมัครการต่างๆต่างยาเสพติดจนทุกคนรับรู้ว่าส่วนภาคส่วนทำไม่ได้เลยทำได้ทั้งนั้นส่วนมือนี้เดินมาอย่างนี้ก็ทำไปทำไปจะสิทธิ์และก็คนเดียวคนละเจ้ามาสามนี้คุณสาวตัวนี้สิถ้าคุณจะมาเรียนมือนี้มาเพื่อให้ทำรู้เกี่ยวกับคุณให้คุณสิทธิ์มาเพื่อให้ได้ให้คุณให้มาคุณได้มาแล้วก็มีคนมาแล้วได้เนี่ยว่ามีคนมาแล้วก็ได้ให้ไปแล้วก็สักคนมาแล้วมาใช้ใจมันยังไม่ทำรู้แล้วก็มีคนที่เป็นตัวนี้นะครับจะเป็นคนนะครับในตัวนี้ได้มีสิ่งสิทธิ์อนาคตที่นี่นะครับที่จะมีเงินได้ครับได้ทำเงินเกี่ยวกับกฎระเบียบการจราจรนะครับมีการได้รับมีรายได้นะครับคนก็ต้องไปเกี่ยวกับกฎระเบียบการจราจรนะครับมีการขับขี่รถนะการใช้รถใช้ถนนนะให้ติดตามวิธีทางนะแล้วช่วยเราในการปฏิบัติเหตุขับขี่มีความรู้นะครับมากกว่านี้นะเป็นการเดินทางอย่างนี้ชุดเจ้าตัวไปทำปัญญาให้เงินเป็นตัวให้ให้เงินเตรียมว่าสรุปสิ่งที่มันได้นะครับ